หนุ่มคนหนึ่งนะคะเขาไปร้องกับสปสชกรณีอยากจะให้โรงพยาบาลเอกชนส่งต่อแฟนเขาที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตและเป็นผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในสิทธิ์ของสปสช .72 ชั่วโมงปรากฏว่าหลังจากเขาพยายามจะย้ายโรงพยาบาลเอกชนบอกว่าคุณต้องจ่ายเงินค่าเกินเวลา72ชั่วโมงก่อนไม่อย่างนั้นไม่มีสิทธิ์ได้ย้ายในช่วงจังหวะต่อรองการหน่วยงานของรัฐโทรไปบอกการเงินของเอกชนว่า ปล่อยเขาไปเธอไม่งั้นนะ่ะเขาอาการหนักกว่านี้แล้วนะแล้วคุณคิดค่าเกินเวลา72เข้า7จะ13 90บาทต่อ oh. ช่วงเวลาที่อยู่ oh. ใครจะจ่ายไว้ oh. แล้วระหว่างที่ยื้อกันเหมือนเอาชีวิตคนไข้เป็นตัวประกันเขาก็บอกแบบนี้ว่าจ่ายเงินมาให้หมดถึงจะส่งต่อได้พอส่งต่อได้กลายเป็นปอดของแฟนเขาแตก oh. จากที่ต้องปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ oh. Oh. ปอด แตกและตอนนี้อยู่ ICU ช่วงระหว่างรอส่งต่อเน,นี่ยเหรอใช่คือเรื่องเนี่ยน่ากังวลใจมากนะคะปรากฏว่าเขาร้องมายังอมรินทีวีค่ะว่าทางด้านของตัวของแฟนเขาเนี่ยป่วยในวันที่16ตุลาคมมีอาการหายใจไม่ออกไม่มีแรงขยับตัวไม่ได้เรียกรถฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งพอไปถึงก็พบว่ามีอาการแทรกซ้อนรุนแรงระบบหายใจล้มเหลวใส่เครื่องช่วยหายใจปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงและมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดตรวจสอบแล้วทั้งหมด อยู่ในฐานะผู้ป่วยวิกฤตสีแดง72ชั่วโมงมผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องจ่ายเงินในเวลานั้นแต่ว่าในสิทธ์อ่ะมันดูแลรักษาไม่ใช่เหรอพี่หลังจากนั้นผมพยายามหาโรงพยาบาลที่เมีผมมีสิทธิ์ของประกันสังคมบัตรทองผมรู้ว่าครอบครัวรจ่ายไม่ไหวมวากฏโรงพยาบาลไม่ยอมรบบอกว่าเอาเงินมาจ่ายก่อนถึงจะปล่อยไปโรงพยาบาลอื่นอลองฟังเสียงค่ะคือสิ่งที่ผมขออนุญาตพูดนิดหนึ่งได้ไหมพี่ สิ่งที่ผมอยากขอครับคืออยากจะขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ mm hmm. คือผมไม่อยากให้โรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายครับจับคนไข้เป็นตัวประกัน mm hmm. เพื่อให้ญาติทำไงก็ได้ต้องหาเงินมาจ่ายเขา mm hmm. ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วพี่คนไข้ควรจะได้ส่งตัวไปรักษาในสิ่งที่เขาควรจะเป็นส่วนเราที่เป็นหนี้ถ้าเราไม่จ่ายเขา,เขาฟ้องได้ตูก mm hmm. ไว้พี่ แต่ถ้าคนของเราตายจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อชีวิตเขากลับมาผมอยากให้รัฐบาลหรือใครก็ได้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมจาจัดการเรื่องนี้แล้วขอความกรุณานะเจ้าของลูกบ้านใน้แกชนอย่าทำอย่างนี้เลยสงสารคนป่วยกับญาติเจ้าของบ้างขอบคุณก็ จริงๆเขามีในส่วนของเนื้อหาที่คุยกับฝ่ายบัญชีด้วยนะที่ไม่ยอมปล่อยออกมาแต่ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าล่าสุดเราได้ติดต่อทั้งฝ่ายของหน่วยงานรัฐสปสอชอบอกเอาไว้แล้วว่าเมียของเขาอยู่ในผู้ป่วยสีแดงได้รับการรับรอง72ชั่วโมงจริงๆเอกชนบอกงี้ก็เกิน72ชั่วโมงอะคุณก็ต้องจ่าย90,000ต่อคืนไม่งั้นน่ะเราก็ทําตามกฎของเราไม่ได้อพอเสร็จปุ๊บ หลังจากนั้นเขาได้ย้ายค่ะแต่ย้ายในภ<อ>าวะที่มันเกินเวลามากๆแล้วอ่ะตอนนี้แฟนของเขาอยู่ ICU นย์นะเป็นตายเท่ากันแล้วเราได้ตรวจสอบกับทางสอปอสอชอแล้วนะครับหลักเกณฑ์เบื้องต้นก็คือถ้าผู้ป่วยวิกฤตจริงๆสามารถรักษาจนกว่าจะพ้นวิกฤตแล้วค่อยอย้ายโรงพยาบาลไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์ได้ไม่ใช่ว่าครบ72ปั๊บต้องเอาออกมาเลยทั้งทที่ยังวิกฤตอยู่และ ใต่แล้วสปสชรับรองเรื่องของเงินด้วยใช่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเยียวยาเรื่องนี้